ตอนนี้นะคะเรามาถึงที่เนินมะปรางแล้วนะคะด้านหลังเอนี่ก็เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะก็คือเป็นต้นไม้รูปหัวใจนั่นเองก็เดี๋ยวเอจะขึ้นไปนั่งชิงช้าตรงนั้นแล้วก็ถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวตามมาเลยนั่งสลิงมานะเดินเดินขึ้นมาได้ถึงแล้วและนี่ก็คือชิงช้าแล้วนู่นก็คือตากล้องตากล้องอยู่ด้านนู้นโอเคเรานั่งอยู่บนชิงช้าใต้ต้นไม้รูปหัวใจแล้วนะคะที่เนินมะปรางนะคะก็ตรงนี้เนี่ยวิวดีมากๆเลยนะคะถ้าใครมาถึงพิษณุโลกแล้วไม่ได้มาถ่ายรูปตรงจุดนี้ถือว่ามาไม่ถึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวแผนกล้องไปดูด้านหน้าเลยนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น5รอยต่อนะคะ5จังหวัดด้วยกันก็จะมีพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรนครสวรรค์แล้วก็ลพบุรีนะคะซึ่งแบบมาแล้วแบบเหมือนเรามองเห็นได้แบบ5จังหวัดเลยถือว่าอากาศดีมากๆเลยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก็แวะมาแล้วก็มาถ่ายรูปแบบนี้นะคะสวยมากแล้วก็อากาศดีมากๆเลยนะคะThank you.